กลับมาติดตามท็อปข่าวเที่ยงกันต่อค่ะอ้าวมีล่าสุดเข้ามานะคะศาลฎีกาค่ะจำคุก3นิ้วนะคะกรณีที่มีการชุมนุมกันที่หน้าห้างเมเจอร์นะคะวันนี้ค่ะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรจำคุก1ปีนายยงยุทธวัย26ปีค่ะซึ่งเป็นแนวร่วมม็อบ3นิ้วก่อนลดกึ่ง1คงจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาในความผิดฐานทำร้ายเจ้าพนักงานกรณีสับซอกใส่ตำรวจหลังถูกจับกุมที่ห้างเมเจอร์รัชโยธินพร้อมกลุ่ม Vivo ก่อนการชุมนุมม็อบ6มีนาคมปี64ของกลุ่ม Redeem ค่ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะเบรกไปเราได้บอกแล้วว่านายชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาต้องการให้นิรโทษคนที่ผิดข้อหา112ด้วยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลรวมไปถึงคุณคารมเขาเป็นหัวหน้าพรรคกับลูกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ประสานเสียงกันว่าไม่เอา112ใช่จุดเดิมแต่ที่น้องใหญ่เพิ่งพูดไปเนี่ยนายยงยุทธอายุ26ปีรู้ไหมครับว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยที่ทำให้เขาถูกจำคุกที่บอกว่าเป็นการชุมนุมกลุ่ม Vivo ที่ห้างเมเจอร์รัชโยธินของกลุ่ม Redeem เนี่ยรู้ไหมครับว่าวันนั้นน่ะบุคคลที่อยู่ในม็อบด้วยอ่ะเข้าใจว่าจะเป็นการชิงตัวผู้ต้องหาใช่ไหมใช่ค่ะก็คือนายปิยรัตน์จงเทพโตโต้ที่ตอนนี้เป็นสสอยู่แล้วพฤติกรรมของยงยุทธนะครับ6มีนาคม2564อัยการบรรยายพฤติกรรมว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็คือกลุ่มเนี้ยของกลุ่มผู้ชุมนุม20คนวิ่งไปที่รถควบคุมผู้ต้องหาและใช้ไม้ท่อนเหล็กก้อนหินทุบทำลายรถควบคุมผู้ต้องหาผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพนิ่งเพื่อเก็บเป็นหลักฐานกลุ่มนี้ยังกระชากโทรศัพท์มือถือของตำรวจแล้วก็พูดว่าเฮ้ยตำรวจถ่ายรูปและบังอาจใช้กำลังประทุษร้ายร่างกายผู้เสียหายก็คือทำร้ายตำรวจโดยวิธีอะไรน้องใหญ่ศอกซับศอกครับเอาศอกนี่แหละมันนึกว่าคงเป็นนักมวยไทยมั้งเอาศอกสับไปที่ศีรษะและใบหน้าของผู้เสียหายคือตำรวจเป็นเหตุยังไงครับน้องใหญ่ก็ให้ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลบริเวณริมฝีปากด้านในมีเลือดออกบริเวณเหงือกและฟันด้านล่างหลุด1ซี่ค่ะอ่ะทีนี้ประเด็นคือเขาถูกจำคุก1ปีแล้วก็ตอนนี้ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ6เดือนแต่ไม่รอลงอาญาแล้วนี่เป็นศาลฎีกานะครับคือจบทีนี้ผมมีคำถามจะถามคุณผู้ชมอ่ะถามน้องอาร์มก่อนก็ได้ไอ้แบบอย่างนี้ครับพฤติกรรมตามที่น้องใหญ่ได้พูดไปเนี่ยและศาลสั่งจำคุกเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคนเหล่านี้จะรวมพฤติกรรมเหล่านี้ไว้ที่ความผิด112ด้วยเชื่อไหมเชื่อเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมคุณผู้ชมลองตอบก็ได้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเอาไปรวมกับความผิดฐาน112มันจะมารวมกันเลยล่ะแล้วมันก็จะบอกว่าปล่อยเพี้ยนแล้วปล่อยเพี้ยนแล้วเห็นต่างกับการเมืองแต่พฤติกรรมคือชิงตัวผู้ต้องหานะครับทำร้ายร่างกายตำรวจทำลายทรัพย์สินของทางราชการค่ะทุบรถเนี่ยครับคำตอบเพราะอะไรศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานเพิ่มเติมบอกว่าทำให้ยอดผู้ต้องขังคดีทางการเมืองรวมกลุ่มนี้ผู้ต้องขังคดีทางการเมืองไปเหมารวมว่าเป็นทางการเมืองรวมนายคนนี้เป็น43คนค่ะเริ่มพูดก็เห็นไปถึงข้างล่างแล้วฮะอันนี้ก็เอามาฝากคุณผู้ชมครับแล้วกันนะครับว่าต้องเท่าทันกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองนักการเมืองเลวๆให้ถึงที่สุดอย่าได้ยอมพวกเขาเด็ดขาดนะครับเชิญครับมาต่อที่เรื่องของแป้งนาโนดกันดีกว่านะคะเมื่อวานถูกควบคุมตัวมาแล้วก็อยู่ที่เรือนจำบางขวางไปที่เรียบร้อยแล้วกระบวนการก็คือเขาก็ตรวจสุขภาพกันและณตอนนี้นะคะนำตัวไปควบคุมกักโรคค่ะแยกการควบคุมนะคะเพื่อเฝ้าระวังด้วยที่เรือนจำบางขวางเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะนายแพทย์สมภพสังคุดแก้วผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยถึงอาการของแป้งนะคะเบื้องต้นทางเรือนจำยังไม่ได้มีการรายงานมาแต่คาดว่าน่าจะปกติดีค่ะหลังจากที่แรกรับเมื่อวานที่ผ่านมาปกติดีทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายทางใจมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดทุกอย่างแล้วทานอาหารมื้อเย็นได้ตามปกตินะคะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องคดีความแต่อย่างใดค่ะซึ่งหลังจากนี้เองทางพนักงานสอบสวนจะประสานเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะส่วนการขอเยี่ยมแป้งเองทางเรือนจำอนุญาตให้เฉพาะทนายความเยี่ยมได้นะคะ
ยังไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมค่ะส่วนเรื่องขังเดี่ยวต้องรอพ้นช่วงการกักโรคไปก่อนค่ะแล้วถ้าจะทำก็อยู่ในเรือนจำแห่งนี้แหละไม่ได้ไปไหนแล้วเพียงแต่ว่าจะมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายการถูกคนอื่นฆ่าตายนะคะสำหรับเรือนจำบางขวางนี้เป็นหนึ่งในเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงของไทยเลยขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษสูงนะคะมีกำหนดโทษตั้งแต่15ปีขึ้นไปถึงประหารชีวิตตัวเรือนจำจะมีการสร้างหอคอยสูง30เมตรอยู่ตรงกลางนะคะมีป้อมรักษาความปลอดภัย21ป้อมเหนือกำแพงยังมีการขึงลวดไฟฟ้าแรงสูงอีกภายในยังแยกออกเป็น14แดนค่ะซึ่งข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักโทษเด็ดขาด 4,319 คนอีก429คนเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาค่ะนะแหมน้องอามีการระบะบรรยายสภาพเรือนจำกลางบางขวางเข้าไปไม่ได้ออกมาไม่ได้นะครับซึ่งกรมราชทัณฑ์เองก็ได้ออกมาเผยแพร่เอกสารแล้วก็ไล่เลียงพฤติกรรมของนายแป้งนาโนดหรือว่าชวลิตทองด้วงเนี่ยเริ่มตั้งแต่เขามีความผิดฐานอะไรกำหนดโทษเขาเท่าไหร่ต่อมาหลบหนีไปจากโรงพยาบาลนครศรีธรรมราชอย่างไรเอ้ยไม่มีถ้ามีก็จะต้องหาตัวว่าใครเป็นคนที่เลอะไม่มีไม่มีเป็นคำถามแรกๆเลยนะนะฮะจนสุดท้ายต้องเสียเงินเกือบล้านบาทเพื่อไปรับตัวมาจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็อธิบายไปจนถึงว่าตอนนี้เข้าไปอยู่ในเรือนจำบางขวางแล้วแต่ก็ต้องแยกกักโควิดอีก5วันก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของแป้งนาโนดซึ่งจนมุมก็เพราะว่าทำร้ายร่างกายเพื่อนสาวคนสนิทที่อินโดนีเซียจนกระทั่งตัวเองต้องกลับมาติดคุกชดใช้กรรมที่ตัวเองก่อขึ้นแต่อันนี้สิครับผมเนี่ยก่อนเข้ารายการในเบรกเนี่ยหันไปถามน้องสองคนนี้ว่ามันมีพฤติกรรมอย่างนี้จริงๆเหรอไอ้หนุ่มอายุ18ฆาตกรรมฆาตกรรมแฟนสาวตัวเองใช่ไหมใช่แฟนไหมอายุ18เช่นกันแล้วก็โอ้โหแล้วก็หันศพตัวเองไปทิ้งเอาไว้กองขยะใต้ทางด่วนคือเราก็สงสารทางผู้ที่เคราะห์ร้ายอะนะคือสภาพคือมันไม่ใช่มนุษย์มนาเลยอะไอ้คนทำอะทั้งพูดไม่ออกอะน้องใหญ่เอาซึ่งอันเนี้ยล่าสุดนะมีความคืบหน้าค่ะนายธนากรหรือว่าแซมอายุ18ปีค่ะผู้ต้องหาคดีสังหารน้องมิ้งหรือหมิงอายุ18ปีแฟนสาวค่ะแล้วก็นำศพมาทิ้งกองขยะใต้ทางด่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยผู้ต้องหาพยายามกินยาฆ่าตัวตายหนีความผิดและวันนี้ค่ะทางสภ.ปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกณรงค์เอี่ยมระหงผู้กำกับการสภ.ปากคลองรังสิตก็บอกว่าทางตำรวจเตรียมขอหมายค้นไปค้นบ้านของผู้ต้องหาอีกรอบเพื่อหาวัตถุพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะโดยเฉพาะข้อมือของผู้เสียชีวิตว่าหลังก่อเหตุแล้วนำข้อมือไปทิ้งที่ไหนรวมไปถึงพยานวัตถุอื่นๆด้วยค่ะยังไม่พบนะครับยังไม่พบแต่ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนนะครับและจากการสืบสวนดูกล้องจะปิดย้อนหลังไปอีกรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องมือนะครับในส่วนในการไปสอบซึ่งสืบสวนเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วแต่ยังไม่พบได้ไปสอบถามผู้ต้องหานะครับที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่พูดคุยกับตำรวจเราก็เลยใช้วิธีที่ว่าให้ญาติคนสนิทนะครับญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับวันนี้ไปสอบแต่ยังไม่ได้ความคืบหน้าอย่างใดนะครับแต่ในเรื่องจะได้มือทั้งสองข้างหรือไม่ได้มือแต่ก็ไม่มีผลแต่รู้พอดีครับแต่เป็นเรื่องทางจิตใจมากกว่านะครับว่าศพตายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีชิ้นส่วนครบนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ต้องรอทางญาตินะครับทางญาติพี่น้องนะครับไปคุยกับผู้ต้องหาว่ามือทั้งสองข้างเนี่ยข้อมือทั้งสองข้างเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ที่ซึ่งทางผู้สื่อข่าวเองก็ถามนะคะบอกว่าอ้าวแล้วเป็นไปได้ไหมที่ผู้ต้องหาจะหั่นชิ้นส่วนมือให้เล็กลงกว่าเดิมแล้วนำไปทิ้งชักโครกหรือบ่อเกลอะเรื่องนี้ค่ะพันตำรวจเอกณรงค์ก็บอกว่าเป็นไปได้ยากแต่ก็ต้องหาชิ้นส่วนให้พบส่วนพยานหลักฐานอื่นๆเช่นกล้องวงจรปิดขณะนี้ก็ได้ให้ชุดสืบสวนไปไล่หาเพิ่มเติมอยู่นะคะแล้วก็รายงานเพิ่มเติมแล้วค่ะว่าชุดสืบสวนสภ.ปากคลองรังสิตและทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็ได้ไล่ภาพกล้องวงจรปิดตั้งแต่หมู่บ้านที่ก่อเหตุจนถึงจุดทิ้งศพพบว่าไม่มีจุดใดที่นายธนากรได้แวะทิ้งมือทั้งสองข้างของแฟนและก็ล่าสุดค่ะก็ทราบว่านายธนากรเนี่ยได้ฟื้นแล้วและทางตำรวจกำลังรีบไปสอบปากคำถึงโรงพยาบาลเพื่อหาจุดทิ้งข้อมือของแฟนสาวต่อไปค่ะคือ
ใจของผู้ที่สูญเสียนะครอบครัวของของคุณฝั่งสุภาพสตรีอ่ะใช่ป่ะน้องมิ้งโอ้โหนี่พี่สาวของของน้องเขาเนี่ยก็เล่าบอกว่าแม่เนี่ยต้องนั่งรถมาจากอุตรดิตถ์มาถึงรังสิตตีห้าเพื่อจะมาดำเนินเรื่องการรับร่างรับร่างของลูกสาวอ่ะแล้วก็พาลูกเขาอ่ะกลับบ้านแล้วก็อยากจะเจอกับครอบครัวของอีกคนที่ก่อเหตุด้วยค่ะนะครับแต่ทีนี้พอได้เจอจริงๆได้เจอทั้งแม่ทั้งพี่สะใภ้ทั้งพี่ชายของไอ้คนก่อเหตุอ่ะพี่สาวของน้องคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็ถามเลยบอกว่าคุณอยากจะพูดอะไรไหมอยากจะพูดอะไรไหมคือลูกคุณน่ะทำน้องฉันตายอ่ะคือมันทำไมมันโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มานาอย่างนั้นนะคุณผู้ชมอายุเพียงแค่18เองอะค่ะแล้วก็ไปมีมนต์ดำความเชื่ออะไรไหมที่ไปตัดมือเขาออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสอบสวนเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าอ้าวอย่างเงี้ยเดี๋ยวติดคุกไม่นานก็ออกมาอีกนี่คือประเด็นที่คนเขากำลังสงสัยกันไงครับว่าตกลงแล้วกฎหมายควรจะต้องเดินหน้าด้วยความเฉียบขาดมากกว่านี้หรือไม่ค่ะนะฮะเทียบไม่ได้นะกับการสูญเสียความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับค่ะนะฮะก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเรียกว่าอะไรนะไล่สอบสวนสาเหตุดูแต่ว่าถ้าฟังจากพี่สาวของน้องคนที่เสียชีวิตเนี่ยไอการประทุษร้ายร่างกายน้องเขานี่ไม่ได้เกิดครั้งแรกนะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอผู้ชายคนนี้เคยมัดมือมัดเท้าน้องเขามาแล้วนะแล้วก็เคยข่มขู่ด้วยว่าถ้าจากกันอะไรนะจากเป็นไม่ได้ถ้าเลิกกันไปเนี่ยจากเป็นไม่ได้ก็ต้องตายแม่ค่ะไม่รู้จะพูดไงอ่ะน้องอาร์มไปที่ไหนดีครับไปดูเรื่องราวดีๆดีกว่าค่ะไปดูงานคิดดีแคมป์ปี2รอบนี้คือคักมากนะคะล่าสุดเองเนี่ยขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปภาคเหนือนะคะเพราะว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะให้ทางมูลนิธิยังมีเราขยายโอกาสนะคะทำค่าย4ภาคประเดิมไปแล้วคือภาคเหนือที่เชียงใหม่อบรมไป3วัน2คืนจัดเต็มเข้มข้นค่ะเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องของพัฒนาความคิดนะคะควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมค่ะวันนี้เดี๋ยวจะไปประมวลภาพบรรยากาศเข้าค่ายมาให้ดูการติดตามจากรายงานค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิยังมีเราจัดกิจกรรมคิดดีแคมป์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดรู้เท่าทันภัยพนันออนไลน์โดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีและนายชยธรธนวรเจตประธานมูลนิธิยังมีเราร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการคิดดีแคมป์ภาคเหนือครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน40คนจาก21โรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือทั้งจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนกำแพงเพชรและนครสวรรค์คิดดีแคมป์ปี2จัดเต็มเข้มข้นทุกกิจกรรมทั้งในค่ายและนอกค่ายกับกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝนสร้างฝายเรียนรู้วิธีการทำฝนหลวงณกองบิน41และเรียนรู้ความสำคัญของฝายชะลอน้ำรูปแบบต่างๆณน้ำตกมนทาทานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยในส่วนของการอบรมตลอด3วัน2คืนมีวิทยากรมาบรรยายมากมายและยังได้รับเกียรติจากวิทยากรกิติมศักดิ์พลตำรวจโทอัฐกฤษฐารีฉัตรรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มาให้ความรู้เรื่องแบบอย่างการเสียสละและการเป็นเยาวชนที่ดีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับตามโครงการคิดดีแคมป์ต้นกล้าดีมีคุณธรรมนะครับเราต้องการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของการรู้เท่าทันเกี่ยวกับเรื่องการพนันโดยเฉพาะการพนันที่เป็นการพนันออนไลน์ให้น้องๆเนี่ยเยาวชนเนี่ยได้รับรู้นะครับรับทราบนะครับว่าการพนันออนไลน์เนี่ยมันมาในรูปแบบไหนบ้างนะครับมีโทษอย่างไรบ้างและเราจะป้องกันอย่างไรและที่สำคัญนะครับนอกจากความรู้เท่าทันเรื่องการพนันแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของหลักคุณธรรมคิดดีแคมป์ภาคเหนือเต็มไปด้วยความสุขความสนุกความทรงจำที่มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็กนักเรียนอย่างเต็มเปี่ยมจบค่ายกลับไปนักเรียนก็จะสามารถพัฒนาทักษะทางความคิดบูรณาการความรู้คู่คุณธรรมและสามารถนำไปปรับใช้ทั้งในการเรียนและชีวิตประจำวันได้พร้อมเป็นเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ไม่พนันออนไลน์
ี่แหละครับเรื่องดีๆที่ยังมีเราได้ทำแล้วเราก็คิดว่าเราจะรับใช้สังคมจริงๆพอดูแบบนี้ชื่นใจเมื่อสักครู่นี้ผู้ชายอายุ18เห็นไหมถ้าจริงๆถ้านับแล้วก็ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะเพราะเยาวชนคือ18ถึง25ไม่เกิน25เนี่ยแล้วเขามีพฤติกรรมโหดร้ายทารุณอย่างนั้นน่ะสิ่งที่เราทุกคนในสังคมจำได้คือต้องสร้างคนรุ่นใหม่ครับสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกสร้างคนรุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นเยาวชนที่ดีในวันนี้และจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าและสังคมเราก็จะไม่จะห่างไกลกับไอ้เรื่องเมื่อกี้ก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องที่ดีจังหวัดต่อไปเอ๊ะสัปดาห์นี้แล้วสิคุณชนุตรานครราชสีมานครภาคอีสานสำหรับคิดดีแคมป์ใช่ค่ะพวกคุณไปบ่อยใช่ไหมไปบ่อยไปบ่อยไหมได้ฮะนี่ก็คือสิ่งที่มูลนิธิยังมีเราแล้วก็พวกเราชาวท็อปนิวทำคือต้องเรียกว่าอะไรรับใช้กับสังคมนะครับเอาไปเรื่องไหนกันต่อดีค่ะน้องๆชอบเรื่องไหนพี่ไอ้เรื่องนี้ได้ไหมเข้าไปเก็บเห็ดเข้าไปเก็บของป่าที่อุบลราชธานีอ่ะแล้วยังไงคือช้างมาไล่เลยเหรอคือก็อย่างที่บอกค่ะว่าไม่ใช่ช้างโทษทีช้างป่าหรือเปล่าเออพอเข้าป่าไงคือมีคำเตือนออกมาแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมคะแล้วนี่เลยที่ชาวบ้านไปหาก็คือเห็ดทอบพี่ต้นเคยทานไหมคุณชนุตราเคยทานไหมเห็ดทอบนี่เขาเก็บได้เป็นปีนะแต่เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงวิธีการคือหนึ่งครั้งเก็บรักษาหนึ่งครั้งในหนึ่งปีหมายถึงเอาอย่างนี้น้องจะตีความหมายสองอย่างก็คือว่าเห็ดทอบเนี่ยหาได้หนึ่งปีหนึ่งครั้งในช่วงฤดูฝนแล้วพอหามาได้เนี่ยนะวิธีการเก็บรักษาให้อยู่ทานได้นานให้เก็บระยะเวลาได้หนึ่งปีอ๋อเอาไปดองหรือเอาไปถนอมไว้ได้หนึ่งปีใช่แล้วอ๋อเนี่ยค่ะก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เลยมีการเตือนนะคะโดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมนค่ะซึ่งมีเขตรอยต่ออำเภอบุญทริกเชื่อมต่อถึงเขตอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าช่วงนี้มีเห็ดป่าพืชผักของป่าออกมาเยอะชาวบ้านจะพากันเดินเข้าป่าเพื่อหาเก็บของป่าค่ะออกมาส่งขายตลาดนะคะซึ่งบริเวณนี้มีโขลงช้างป่าอาศัยอยู่ซึ่งจะเคลื่อนย้ายเดินหากินกลับไปมาจากป่าห้วยทรายใหญ่เขตบ้านป่าไม้ผ่านป่าทางขึ้นช่องตาอูเขตบ้านหนองแสงตำบลพลงามอำเภอบุญทริกผ่านเข้าเขตรอยต่ออำเภอนาจรวยค่ะซึ่งอยู่แนวชายแดนไทยลาวอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลกับเมืองสุขุมาแขวงจำปาสักสปป.ลาวโดยช้างป่าที่หากินอยู่บริเวณนี้มีประมาณ35ถึง40ตัวแม่ค้าขายเห็ดนะคะคุณสำราญสัทธนาเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าตนกับสามีเข้าป่าเก็บเห็ดบริเวณป่าทางขึ้นช่องตาอูหลังออกจากป่าเห็นช้างแม่ลูกอ่อนเดินอยู่ถนนก็เลยมีการส่งเสียงช้างป่าก็หนีเข้าป่าไปค่ะแล้ววันต่อมาสามีไปเก็บเห็ดเจอช้างป่า1ตัวอีกเป็นเพศผู้ได้ไล่สามีต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยออกมาเตือนชาวบ้านนะคะว่าก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าช้างป่าเนี่ยเขาก็มีนิสัยตามสัญชาตญาณเขาอยู่แล้วเก็บเห็ดระวังช้างนะคะหรือว่าใครอยากจะเข้าไปเก็บเห็ดในสวนสัตว์ก็มีเหมือนกันค่ะตอนนี้สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้เข้าไปหาเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติภายในสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะและชาวบ้านบางคนก็เดินมาครั้งแรกด้วยเก็บเห็ดกันไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็อยากจะให้ทางสวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าไปเก็บเห็ดแบบนี้ทุกปีด้วยแต่ว่าต้องทำตามกฎของสวนสัตว์ในการเก็บเห็ดอย่างเคร่งครัดนะคะตอนนี้ราคาเก็บเห็ดอย่างเห็ดเผาะเนี่ยกิโลกรัมละ500บาทเก็บได้ทั้งหมด451กิโลกรัมมูลค่าคือเกือบ 700,000 บาทนะคะก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนบริเวณนั้นนะคะค่ะนอกจากขอนแก่นเดี๋ยวนะตกลงเรียกว่าเห็ดทอบหรือว่าเห็ดพอบทอบทอถุงไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าชื่อเขาคือทอบหรือพอบคนละชนิดกันเห็ดเผาะกับเห็ดทอบผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดไม่จริงๆคุณใหญ่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ว่าน้องก็ได้ยินชื่อก็มีเห็ดทอบกับเห็ดเผาะเห็ดเผาะนั่นคือหลังไฟไหม้หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นป่ะที่เขาที่เป็นการเผาใช่ไหมเปิดอะไรกันอย่างนั้นป่ะผมไม่ทราบจริงๆนะคุณผู้ชมช่วยตอบมาหน่อยก็แล้วกันแต่เอาล่ะนั่นคือการเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อไปเก็บเห็ดอย่างที่ว่าทั้งเอามาขายทั้งเอาไปประกอบอาหารเลี้ยงชีพแล้วก็ต้องระวังว่ามีช้างอันนี้รู้อยู่แล้วว่าเข้าไปต้องระวังนะครับแต่นั่งอยู่ร้านอาหารนี่สิครับจู่ๆมันยิงกันตุ้มๆๆๆจะไประวังยังไงโอ้โหไม่ทันระวังละเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สัตหีบครับคุณผู้ชมครับ
จ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีคนใช้อาวุธปืนอยู่ๆชักปืนยิงอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งบริเวณข้างปั๊มน้ำมันกิโล5ที่สัตหีบชลบุรีก็เลยนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไประงับเหตุพอไปถึงไม่เจอแล้วครับไอ้คนยิงเจอแต่ปลอกกระสุนปืนขนาด .38 ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ3ปลอกก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็สืบทราบได้ว่าไอ้คนยิงเนี่ยหลบหนีไปยังบ้านเช่าใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบเอากำลังไปปิดล้อมปรากฏว่าพอไปถึงมันไหวตัวทันหนีไปแล้วทีนี้ต้นเรื่องครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมนั่งกินอยู่ดีๆจู่ๆไอ้โต๊ะข้างๆมันมีเรื่องกันครับฝ่ายนึงชกต่อยกันอีกฝ่ายนึงสู้กันไม่ได้กลับบ้านแล้วก็กลับมาเอาปืนยิงใส่ปุ้ง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 โอ้โหเรานั่งกินอยู่นี่เราก็ต้องวิ่งหนีหลบหนีคนละทิศคนละทางเลยนะแล้วก็รอบแรกไม่พอนะฮะมันกลับมายิงอีกรอบหนึ่งด้วยนะฮะมาซ้ำด้วยนะที่สัตหีบนะครับเพราะนั้นตำรวจเขาก็ไม่ปล่อยเอาไว้จะต้องสืบหาตัวผู้ก่อเหตุมาอย่างด่วนอันนี้คือนั่งอยู่ในร้านอาหารแล้วจู่ๆมีการมายิงกันเกิดขึ้นแต่อีกเรื่องนึงสิครับอยู่ในงานวันเกิดลูกครบ1ขวบค่ะปรากฏว่าเขาอ่ะอยู่กับแฟนใหม่ค่ะแล้วก็จัดงานวันเกิดให้ลูกด้วยใช่อยู่ๆแฟนเก่าเอาปืนมาไล่ยิงชักปืนยิงแฟนใหม่ดับค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะและเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเบื้องต้นคาดว่าคดีนี้เกิดจากอาการหึงหวงค่ะเนื่องจากว่าผู้ที่ก่อเหตุคือนายพิพัฒน์เนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุเคยคบหากับนางสาวเอละกันนะคะมีบุตรด้วยกัน1คนต่อมาเลิกรากันไปแล้วนางสาวเอเนี่ยมาคบกับนายพีรพลผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยแหละค่ะขณะเกิดเหตุเป็นวันเกิดของลูกด้วยนะคะลูกของนายพิพัฒน์เนี่ยแหละค่ะซึ่งคาดว่านางสาวเอนะคะคาดว่านายพิพัฒน์แฟนเก่าจะผ่านมาเพื่อมาหาลูกแต่ก็พบเห็นนายพีรพลที่บ้านของนางสาวเอก็เลยเกิดอาการหึงหวงกันทะเลาะมีปากเสียงกันจากนั้นใช้อาวุธปืนยิงนายพีรพลเสียชีวิตนะคะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนโดยและยิงปืนโดยไม่รับอนุญาตควบคุมตัวไปดำเนินคดีจับกลุ่มตัวได้นะคะโหดร้ายมากคนสมัยนี้นี่นึกอยากจะถึงจะยิงที่อย่างใจอันแรกก็เอามายิงกาดในร้านอาหารใช่ประเด็นคือพกปืนเนี่ยสิเออนะในที่สาธารณะอันนี้ก็ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เดี๋ยวนิดนึงก่อนไปข่าวเพิ่มเติมน้องหาเพิ่มเติมเมื่อสักครู่คำถามของพี่ต้นเห็ดถอบกับเห็ดพอนี่น้องใหญ่ขออนุญาตนะก็คือว่าเป็นเห็ดชนิดเดียวกันแต่ว่าคำเรียกต่างกันคือถ้าเป็นภาษาทางการเขาเรียกเห็ดพอแต่ที่เรียกเห็ดถอบเนี่ยเพราะว่าเป็นภาษาท้องถิ่นก็คือทางเหนือเขาจะเรียกเห็ดถอบก็จะออกมาในช่วงต้นฤดูฝนค่ะเดือนพฤษภาถึงกรกฎาคม1ปีนะได้กินครั้งเดียวเท่านั้นหน้าฝนใช่ค่ะเอานะกระจายกิโลนึงถึงตั้งเท่าไหร่นะเมื่อกี้400 500มีมูลค่าอร่อยไหมอร่อยแล้วก็ลักษณะพิเศษเขาก็คือเวลาทานเข้าไปเคี้ยวดังในปากน่าจะกรุบๆด้วยเนาะผมรู้แล้วที่เขาเรียกกันเห็ดพอเห็ดพอก็อย่างนี้แหละใช่ค่ะใช่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมค่ะเออแล้วไปกินที่ไหนอะแล้วไปกินที่ไหนเดี๋ยวนี้ตามร้านมีน้องก็ทำได้จริงเหรอทำได้นี่ให้ทานไม่ทำได้นี่คือทานให้ดูโอ้โหเดี๋ยวทานให้ดูใครจะเชื่อสวยๆอย่างนี้มุก3บาท5บาทก็มาทำได้คือกินให้ดูได้ขอบพระคุณมากสำหรับเห็ดถอบกับเห็ดพอนะเราไปที่ไหนกันต่อดีผมพาคุณผู้ชมไปที่บุรีรัมย์ดีกว่าเมื่อสักครู่นี้เราเห็นแล้วนะครับพฤติกรรมพกปืนยิงกันมีทั้งวิ่งหนีในร้านอาหารอีกอันนึงก็มายิงแฟนเก่าเสียชีวิตแต่อันนี้สิครับที่บุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุก็ไม่น้อยแล้วนะอายุ23ปีแล้วหนีออกจากบ้านเช่าหลังหนึ่งในตัวเมืองบุรีรัมย์แล้วไปขอความช่วยเหลือกับคุณวรุฒขำอเนกซึ่งเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อให้โอกาสที่อยู่ที่นางรองบุรีรัมย์คือเธอเนี่ยอ้างว่าเธอต้องหนีออกมาเพราะว่าเธอทนไม่ไหวถูกแม่แท้ๆบังคับให้ไปหลับนอนกับชายสูงอายุซึ่งชายสูงอายุเนี่ยก็คือเจ้าของห้องเช่าแล้วก็แลกกับค่าตอบแทนหรือเงินเนี่ยครั้งหนึ่งประมาณ200ถึง 1,000 บาทแล้วแม่ก็จะเอาเงินเนี้ยวนกลับฮะค่ะคือเธอถูกแม่บังคับให้ไปนอนกับผู้ชายสูงอายุเพราะว่าเธอและแม่เช่าห้องของเขาอยู่พอได้เงินไปแม่ก็จะเอาเงินกลับไปจ่ายค่าเช่าค่ะแล้วที่เหลือก็เอาไปซื้อยาบ้า
ทีนี้ถ้าเธอไม่ยอมทำตามเธอจะถูกแม่นะครับใช้ท่อ PVC ทุบตีตามแขนขาแผ่นหลังใช้ทูบจี้ตามร่างกายบางทีก็เอาหัวเธอโขกกับพื้นจนเลือดออกก็เลยต้องจำใจยอมทำตามที่แม่บังคับมาตลอดก็สักประมาณ10ครั้งได้โอ้เนี่ยน้องวัย23ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นก็คือ4มิถุนายนที่ผ่านมาจนรับไม่ไหวค่ะทั้งสภาพร่างกายจิตใจตัดสินใจหนีออกมาขอความช่วยเหลือนะคะและล่าสุดค่ะคุณสิรินุชผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่แล้วค่ะช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนนี้นะคะที่อ้างว่าถูกแม่บังคับขายบริการค่ะขณะที่มูลนิธินะคะเพื่อให้โอกาสได้รับตัวน้องไปดูแลชั่วคราวที่มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยและจนกว่าจะมีความชัดเจนว่าจะดำเนินการช่วยเหลือแนวทางไหนได้บ้างและจะให้ไปพักพิงหรือใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนอย่างไรต่อไปที่จะไม่เสี่ยงถูกทำร้ายซ้ำอีกค่ะค่ะนี่มันน่าเศร้าตรงไหนรู้ป่ะพอสืบไปสืบมาครับคุณเอคนเนี้ยที่อายุ23เนี่ยค่ะเขาบอกว่าตอนเขาอายุ12เขาก็เคยถูกพ่อแท้ๆทำร้ายแบบนี้มาแล้วนะแบบล่วงละเมิดทางเพศโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยเอาเถอะครับดูเราต้องสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับเราต้องสร้างคนที่มีคุณภาพคนที่รับผิดชอบต่อสังคมขึ้นมาให้ได้เนาะน้องอามจะพาไปไหนต่อจ๊ะไปดูโชเฟอร์แท็กซี่ฉกกระเป๋าเงินหนุ่มชาวอังกฤษนะคะก็มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็ว่าจ้างแท็กซี่คันนี้ไปส่งที่กาญจนบุรีปรากฏว่าในจังหวะที่ถึงที่หมายและกำลังที่จะลงแท็กซี่เลยขนเข้าขนของไปลืมกระเป๋าไว้บนหลังคารถจังหวะนั้นแหละแท็กซี่เห็นพอแท็กซี่เห็นแท็กซี่ก็หยิบกระเป๋าเงินเก็บไปทำทีไม่รู้ไม่ชี้นะคะแล้วก็ขับออกไปค่ะผู้จัดการเกสต์เฮาส์นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณจิราพรหรือคุณแหม่มเล่าเหตุการณ์ณวันนั้นที่เกิดขึ้นให้ฟังค่ะว่านักท่องเที่ยวหนุ่มอังกฤษนะคะเข้ามาพักนะคะระหว่างที่เขาลงจากรถแล้วเขาลืมกระเป๋าไว้บนหลังคาซึ่งเขาหยิบเอาของในรถพอถึงเวลาเช็คอินปุ๊บเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาลืมกระเป๋าไว้ซึ่งเวลาประมาณ 3-5 นาทีรถเนี่ยออกไปแล้วหลังจากนั้นก็พยายามที่จะติดต่อรถคันนี้โดยให้ลูกน้องขับไล่ตามไปแล้วก็ไปเจอรถอยู่ที่หน้าบขส.พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บรถแท็กซี่บอกว่าไม่ได้เอาไปหลังจากนั้นลูกน้องก็เลยกลับมาไล่ดูกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนหยิบเข้าไปในรถโทรแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะและเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ล่าสุดเองสามารถควบคุมตัวได้ค่ะเป็นตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรีนะคะที่ทำการสืบสวนไล่กล้องวงจรปิดมาทราบสีรถแท็กซี่คือเป็นสีเหลืองคันนี้หมายเลขทะเบียนนะคะทราบชื่อคนขับแล้วนะคะชื่อคนขับชื่อว่านายประเสริฐเป็นชาวจังหวัดยโสธรค่ะจึงค้นพบนะคะในรถเนี่ยพบแบงก์ต่างประเทศแต่ไม่พบกระเป๋าเงินควบคุมตัวกลับไปค้นหาที่กาญจนบุรีนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยโยนทิ้งเข้าไปในเกาะกลางถนนบนถนนแสงชูโตใกล้ๆกับป่าช้าอังกฤษพบของกลางครบค่ะยกเว้นเงินนะคะที่เขาบอกว่าเอาไปซื้อบุหรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ควบคุมตัวได้ค่ะดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์ค่ะว่าด้วยเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะนี่ล่าสุดนี่มีข่าวนี้มีค่ะมีข่าวนี้มาคุณผู้ชมพ่อลูกทะเลาะกันแบ่งเงินค่าขายยางพาราทะเลาะกันไปทะเลาะกันมายิงคือเงินน่ะทั้งโชเฟอร์ขโมยเงินใช่พ่อลูกทะเลาะกันเรื่องเงินใช่ค่ะมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะพ่อทะเลาะกับลูกชายเรื่องแบ่งเงินค่าขายยางพาราค่ะใช้ปืนยิงใส่ลูกนะคะพ่อดับลูกสาหัสค่ะที่เกิดเหตุเป็นสวนยางพาราพบผู้เสียชีวิต1รายเป็นชายทราบชื่อต่อมาคือนายวีรวัฒน์ขวัญเฉื่อยอายุ64ปีค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสภาพสวมเสื้อลายสก็อตกางเกงยีนขายาวสีเทาดำค่ะแล้วก็พบกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน6นัดถูกใส่อยู่ในซองหนังคาดไว้กับสายเอวมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าท้อง1แผลส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายนะเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตค่ะคือนายสุภชัยขวัญเฉื่อยอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่เดียวกันมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ลำตัว1นัดญาติญาติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลท่าโรงช้างค่ะอำเภอพุนพินแต่อาการสาหัสแพทย์ต้องส่งต่อโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีต่อมาตรวจยึดปืนพกสั้นแบบลูกโม่.38จำนวน1กระบอกซึ่งเป็นของผู้เสียชีวิตในรถยนต์ของญาติที่นำตัวผู้ก่อเหตุไปส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานสอบสวนเบื้องต้นค่ะทราบว่านายวีรวัฒน์ผู้เป็นพ่อ
ไปมีภรรยาใหม่อยู่ที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังคงไปมาหาสู่ที่บ้านภรรยาเก่าและมักมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้งจนภรรยาเก่าต้องหนีไปอาศัยอยู่กับบุตรสาวที่ต่างอำเภอเหลือเพียงนายสุภชัยกับครอบครัวที่อาศัยอยู่ค่ะและก็ทำหน้าที่กรีดยางในสวนที่เกิดเหตุก่อนเกิดเหตุนะคะทราบว่านายวีรวัฒน์ค่ะได้กลับมาที่บ้านเพื่อเอาเงินค่าขายยางพาราจึงได้ทะเลาะ กับนายสุภชัยก็คือพ่อลูกทะเลาะ กันนะคะแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงเข้าใส่ลูกชาย 3-4 นัดค่ะกระสุนเข้าที่ลำตัว1นัดนายสุภชัยได้แข็งใจกระโดดเข้าต่อสู้นะคะระหว่างที่กอดรัดแย่งปืนกันนั้นปืนลั่นค่ะใส่นายวีรวัฒน์เข้าที่หน้าท้อง1นัดและเสียชีวิตทันทีสรุปคือพ่อเสียชีวิตส่วนลูกอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะขณะที่นายสุภชัยก็บาดเจ็บสาหัสอย่างที่กล่าวไว้นะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะแต่ละเรื่องแต่ละราวฟังแล้วเหนื่อยใจเนาะก่อนที่จะจบในช่วงนี้กลับมาเอาเรื่องที่มันหย่อนใจลงบ้างกันแล้วกันฟังแล้วพูดจริงนะมันหดหัวนะครับมาถึงข่าวดีกันนิดนึงกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้สำหรับคอฟุตบอลคงจะรู้กันอยู่แล้วว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2024เนี่ยเขาจะเริ่มแข่งขันกันในวันที่15มิถุนายนนี้แล้วก่อนหน้านี้โอ้โหอย่างน้องอาร์มน้องใหญ่เนี่ยอาจจะดูฟุตบอลเพราะว่านักบอลหล่อใช่ชอบแม่ใช่น้องดูฝีเท้าแท็กติกแต่ละทีมรู้จักไหมชาริวชับปุยรู้สิเห็นไหมชัดรู้จักใช่ไหมอันนี้นักบอลทีมชาติไทยลูกครึ่งนะลูกครึ่งนะแต่ถ้าเป็นระดับโลกหล่อๆเต็มเลยทีนี้ฟุตบอลระดับยูโร2024ซึ่งน้องๆฟุตบอลโลกมาทั้งทีคนไทยก็อยากรู้ว่าเราจะได้ดูไหมคุณดูฟรีจนเป็นนิสัยแหละปรากฏว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเขานำการแถลงข่าวเลยนะครับโดยมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างๆบอกว่าไม่ต้องห่วงแอร์โลซอฟคุณโกมลจึงรุ่งเรืองกิจจัดการให้ดูฟรีทุกแมตช์นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีนี้อย่างที่บอกแล้วครับคนไทยถึงแม้เราจะไม่ได้ไปเตะฟุตบอลยูโรเพราะนี่มันชิงแชมป์แห่งชาติทวีปยุโรปหรือจะเป็นฟุตบอลโลกเราก็ไม่ได้เตะแต่เรามีส่วนร่วมแต่กีฬาเป็นยาวิเศษครับคุณผู้ชมครับกีฬาสร้างคนดังนั้นเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นั่นก็คือทิพยประกันภัยเขาจับมือร่วมกับกรุงเทพมหานครและสมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสเฉลิมพระเกียรติเจมส์ 2,000 ษาชิงถ้วยพระราชทานและประเดิมสนามนัดแรกนะก่อนฟุตบอลยูโรอีกเขาจะประเดิม10มิถุนายนนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้รับการเปิดเผยโดยคุณสมพรสืบทวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนพร้อมทั้งคุณธีรชัยวุฒิธรรมนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวฟุตบอลอาวุโสเฉลิมพระเกียรติเจมส์ 2,000 ษาชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งคุณสมพรบอกว่านับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทิพยะได้มีส่วนร่วมในการจัดฟุตบอลครั้งนี้และถือเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทฉลองครบรอบ72ปีอีกด้วยซึ่งทิพยประกันภัยให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้อาวุโสทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจสอดรับกับที่ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์นี้รายละเอียดนะคุณจะต้องอายุ55ปีขึ้นไปพี่ต้นผ่านค่ะเอ้ยยังใจร้ายที่สุด55ปีส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยพี่อีกเป็น10ปีนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างนิยามใหม่ๆของคำว่าอุโสที่จะแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจครับไปฟังคุณสมพรสืบทวินกุลกันครับครั้งแรกเลยนะครับที่ฟุตบอลอาวุโสนั้นเนี่ยครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานถ้วยพระราชทานให้ในการแข่งขันเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของทุกๆประเภทกีฬาด้วยครับก็เป็นสิ่งที่น่าปรับรื่มยินดีประกอบกับปีนี้เป็นปีที่พระองค์ท่านนะครับมีพระชนมพรรษาครบ72พรรษาด้วยนะครับพระองค์ท่านก็เป็นตัวอย่างของบุคคลที่มีสุขภาพพลังที่แข็งแรงเป็นอย่างมากนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากีฬาฟุตบอลสูงอายุนี้นะครับก็จะกลายเป็นกีฬาต้นแบบให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยครับทิพยะแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับก็มีความตั้งใจว่าเราจะจัดกิจกรรมอย่างเนี้ยเป็นประจำนะเขามีเท่าไหร่ช่วงแรกนี้เขามี24ทีมนะครับเขามีอย่างเช่นทีมสำนักนายกรัฐมนตรี
ทีมทหารอากาศนี่คุณรู้ป่ะใครนำใครคะคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนโอ้โหถ้าทหารอากาศต้องพี่ตุ้มคนเดียวเท่านั้นเลยนะทีมจากมหาวิทยาลัยจุฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรทีมศิษย์เก่าสวนกุหลาบอ้าวแล้วทำไมไม่มีโรงเรียนผมอ่ะอำนวยศิลป์เทพศิรินทร์โยธินบุรณะสามเสนปทุมคงคาอ้าวสวนกุหลาบกับเทพศิรินทร์จตุรมิตรไป2แล้วทำไมไม่มีโรงเรียนผมอ่ะตามไปแล้วก็ทีมฟุตบอลอย่างการท่าเรือและราชวิถีนะครับนี่แหละครับกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษสร้างคนได้มีคุณภาพเสมอมานะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่10มิถุนาถึง2สิงหาคมนะคะจะเตะกันที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับเข้ามาในมิติของข่าวเศรษฐกิจกันครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ